ว่าเมื่อสวชุดนี้หมดวาระไปแล้วมันจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองอะไรไหมผมว่าวันนั้นเมื่อสวชุดนี้หมดวาระไปแล้วอำนาจเต็มมันจะอยู่กับสสฝ่ายการเมืองแล้วฝ่ายการเมืองแล้วสวแม้จะมาใหม่ก็ไม่ได้มีอำนาจอย่างนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดอยู่ที่500คนความแข็งแกร่งต่างๆความที่จะวิตกว่าใครจะมาล้มกระดานแล้วสวมาโหวตเหมือนเก่ามีส่วนร่วมหรือมีอำนาจต่อรองจบแล้วอำนาจจะอยู่กับเพื่อไทยและพรรคร่วมเพียวๆแล้วถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเท่าที่ผมมองผมว่าเพื่อไทยจะต้องปรับตัวหลังจากที่มีการหมดวาระสว1ถ้ายังปล่อยให้คณะรัฐมนตรีตามโควต้าตามเป็นอยู่ตามมีตามเป็นอย่างเนี้ยคนนั้นอยากได้ตำแหน่งนั้นคนนั้นอยากได้มหาดไทยคนนั้นอยากได้เกษตรตอนนั้นสถานการณ์อย่างนั้นต้องยอมแต่เมื่อสว.หมดแล้วอาจจะต้องมีการกระชับอำนาจมากขึ้นปรับเปลี่ยนคนปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีให้มันถูกที่ถูกทางมากขึ้นเพราะถ้าพรรคร่วมจะงองแงมันไม่ได้มีปัจจัยของสว.เข้ามาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีอีกแล้วไม่มีอำนาจลึกลับใดที่จะมาต่อรองแล้วผมก็ต่อรองก็จะกลับมาอยู่ที่เพื่อไทยถูกต้องเพื่อไทยจะเป็นแกนนำเลยแล้วตัวนายกก็พร้อมที่จะยุบสภาก็ได้เพราะนั้นอำนาจเต็มมันจะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคือเพื่อไทยและผมก็เชื่อต่อไปว่าอันนี้เป็นความประเมินและวิเคราะห์คนในพรรคการเมืองบางพรรคมันก็มาจากเพื่อไทยครับดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดเลยที่จะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไปมาผมเชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนธรรมนัสที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ได้ก็คืออาจจะมีพรรคการเมืองบางพรรคยุบแล้วอาจจะไปควบรวมหรืออาจจะเกิดการควบรวมเพราะคุณอย่าลืมว่าไทยรักไทยที่เกิดขึ้นครั้งแรกเขาก็ยังไม่ได้โตเขาก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีการควบรวมกับความหวังใหม่ควบรวมกับชาติพัฒนาแล้วก็อาจจะควบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยนี่ก็เหมือนกันผมว่าขณะนี้เขามี140ดึงบางพรรคไปและพรรคเล็กพรรคน้อยอาจจะได้ถึง200อาจารย์มองกรณีผู้กองธรรมนัสก็คงหมายถึงพรรคพลังประชารัฐก็อาจเป็นไปได้นี่เป็นข้อวิเคราะห์นะ40เสียง40ไปหมดไม่หมดก็ไม่รู้แหละไม่รู้ทำให้เพื่อไทยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีการควบรวมกับพรรคอื่นพรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆเนี่ยไปมาเขาอาจจะมี200ถึงแม้ไม่ควบรวมก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝากเลี้ยงที่มีพลังนะฮะแล้วก็ทำให้มีอำนาจการต่อรองทั้งหมดสูงเพราะฉะนั้นพรรคอื่นจะขยับขยื่นเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ที่เขาครม.จะปรับให้ใครเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่เขาเพราะว่ามันจะไปมองว่าไอ้พรรคนี้มีสมมติพลังประชารัฐมี40กี่เก้าอี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันจะต้องควบรวมมันจะต้องมองรวมเป็น200ถูกภายใต้การบริหารของเพื่อไทยถูกคุณถามว่ารวมไทยสร้างชาติอยากจะดิ้นบอกผมไม่อยู่ด้วยเอาร้องออกสิ30คุณคิดว่ารัฐบาลล้มไหมก็ยังมีภูมิใจไทยอยู่ได้ก็ยังมีภูมิใจไทยอยู่ยังมีพลังประชารัฐอยู่ก็ยังเก่งออกไปก็ยังเกิน280อำนาจต่อรองก็จะอยู่ที่เพื่อไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการตั้งครม.ครั้งนี้เท่าที่เราเห็นในสถานการณ์ที่สว.มีอำนาจโหวตนายกเขาจึงไม่สามารถตั้งได้ตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นหลังจากสว.หมดอำนาจจับตาการกระชับอำนาจตรงนี้เพื่อไทยจะต้องกระชับอำนาจทั้งพรรคการเมืองกระชับอำนาจทั้งครม.และต้องเตรียมตัวเพื่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไป